ที่วังมนบ้านกลางตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งโดยนายธนวัฒน์ไพศาลเจริญโชตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโนนพึ่งประจำปี2567เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามของชาวไทยให้คงอยู่นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมลอยกระทงของตำบลโนนพึ่งณสถานที่แห่งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกของตำบลโดยงานดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปไฮไลท์ของงานจะเป็นการจัดเต็มระบบแสงสีของกระทงยักษ์เต็มรูปแบบกลางอ่างน้ำขนาดใหญ่และการประดับประดาแสงสีมากมายที่จัดขึ้นมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะอีกทั้งยังมีการประกวดนางนพมาศทรงคุณค่าประกวดการทำกระทงสวยงามมหรสพหมอลำซิ่งและหนังกลางแปลงการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและยังมีการแสดงคาบาเร่จากแฮร์ดีไซน์และริมนาคาเฟ่ที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการ